วัสดีค่ะจำพี่เบ้าได้ไหมคะไม่ได้เจอกันนานโอเคกลับมาตามสัญญานะคะเพราะตามที่เพื่อนๆเรียกร้องว่าทำไมรายการพี่เบ้าหายไปทำไมไม่สอนทำกับข้าวอีกเพราะว่าครั้งที่แล้วหลายๆปีมาแล้วเนี่ยที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ดูแล้วก็บางคนก็จะถามหาซีดีนะคะก็เลยคราวนี้ก็คือจะย้อนกลับไปทำใหม่หมดเลยทุกรายการที่เคยทำมาแล้วนะคะแล้วก็จะทำเป็นซีดีไว้ขายนะคะขายนะคะปวดเข้าใจไม่ได้แจกฟรีนะคะคือขายเพื่อจะได้เอาเงินมาสนับสนุนเพราะเราไม่มีสปอนเซอร์นะคะเราก็ต้องหาเงินมาทำรายการเองรายการนี้มันจะเป็นรายการครึ่งชั่วโมงจะออนแอร์วันเสาร์กลางคืนเริ่มตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนี้นะคะประมาณเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงคือครึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่เบ้าจะสอนทำอะไรบ้างก็คือจะสอนการซื้อของรายการที่พี่เบ้าจะทำเนี่ยมีทั้งอาหารไทยแล้วก็มีทั้งอาหารอิตาเลียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสอนว่าซื้อของสดเป็นยังไงไอ้นี่ชื่ออะไรเป็นยังไงสารพัด108นะคะแล้วก็จะสอนคือมีทิปอะไรที่มันที่แม่บ้านควรรู้อย่างเงี้ยพี่เป้าก็จะบอกให้หรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดแบบว่าอยากถามเรื่องอะไรก็จะมี Facebook ขึ้นมาก็มาถามในนั้นแล้วอะไรที่เราหาให้คุณได้นั่นได้เราก็จะตอบคุณดีไหมคะสิ่งแรกเลยพี่เป้าได้ย้ายร้านมาอยู่ที่บ้านพระอาทิตย์แล้วนะคะมาอยู่ที่นี่ได้ปีครึ่งแล้วค่ะเกือบ2ปีแล้วนะคะแล้วก็ร้านนี้มันก็จะเป็นร้านเล็กอยู่ในรั้วบ้านพระอาทิตย์เลยนะคะเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นร้านของพี่เป้านะก็คื มันจุได้20กว่าที่นั่งเท่านั้นเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าอาหารเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมเจ้าของดุเหมือนเดิมสิ่งที่พี่เป้าอยากสอนหลายๆคนก็คือว่าเราควรจะรับประทานอาหารอิตาเลียนยังไงข้อที่หนึ่งนะคะเราจะต้องทำยังไงวิธีไปปฏิบัติตัวยังไงเวลาเราออกไปทานอาหารข้างนอกในร้านหรูๆเนี่ยในร้าน5ดาวเนี่ยเราควรจะทำตัวของเรายังไงนะคะเราจะได้ไม่เชยเราจะได้ไม่เฉมเราจะได้เป็นคนไม่จะได้เป็นคนมีวัฒนธรรมในการกินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ร้านพี่เป้าเนี่ยมันเป็นการจัดโต๊ะแบบง่ายนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรคือร้านเนี้ยพี่เป้าเปลี่ยนจากการใช้ผ้าสีขาวเหมือนที่เคยใช้ธรรมดาให้มันมีสีสันเพราะว่าห้องมันเล็กนะคะก็เลยไปซื้อผ้าแล้วก็มาให้เขาเย็บเองเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยให้มันดูคิกุน่ารักอะไรบ้างแต่ว่าการจัดโต๊ะเนี่ยทุกคนจะถามเอ๊ะทำไมพี่เป้าวางจาน2อันวาง2อันมันมีเหตุผลก็คือจานแรกเนี่ยคืออาหารฝรั่งเนี่ยของยุโรปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอันติพาสโตคืออาหารอย่างพาเมแฮมซาลามี่อย่างอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกอันติพาสโตคือเป็นอาหารก่อนพาสต้านะคะนี่วัฒนธรรมในการกินของคนยุโรปกับคนอเมริกันเนี่ยไม่เหมือนกันคือคนยุโรปเนี่ยจะทานสลัดทีหลังเมนคอร์สหรือพร้อมกับเมนคอร์สบางอย่างซึ่งในเมืองไทยเนี่ยทุกคนจะไปยึดเอาตามหลักของคนอเมริกันก็คือทานสลัดก่อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยร้านนี้ก็คือต้องตามใจบ้างในบางอย่างก็คือให้คนมาทานอาหารเนี่ยทานสลัดก่อนเพราะนั้นเราก็จะวาง2จานคือคนไทยเนี่ยจะมีวัฒนธรรมในการแบ่งกันทานเพราะนั้นเราก็จะอะแดปก็คือวาง2จานก็คือจานเล็กที่วางซ้อนจานใหญ่สิ่งแรกเลยเวลาเราไปทานอาหารเราจะต้องหยิบแนปกินเอามาวางไว้บนตักเราคลี่ออกนะคะแล้ววางไว้บนตักเราอย่างนี้ไม่ใช่เอามาห้อยคออย่างนี้นะมันไม่สุภาพยกเว้นเด็กเล็กๆซึ่งกลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันดูไม่ดีนะคะต้องวางไว้ที่ตักนะคะสมมติว่าเราเสิร์ฟอันติพาสโต้หรือสลัดเนี่ยพนักงานเขาวางจานไว้2อันเราจะทานบนจานเล็กไม่ต้องยกออกนะคะคือซ้อนไปพอเราทานเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยจะมีซ่อม2อันคืออันหนึ่งเนี่ย
จะใช้ถ่านสลัดหรืออันติพาสโต้คือจะใช้มีดทำไมเราไม่วางมีด2อันเพราะว่าบางทีเนี่ยมีดบางครั้งเนี่ยพอไปถึงเมนคอสเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมีดให้เป็นมีดที่คมกว่านะคะเพราะนั้นการทานอาหารฝรั่งเราจะทานจากด้านนอกเข้ามาข้างในแต่ถ้าทานซุปมันก็จะมีช้อนซุปก็คือทานสลัดก่อนคือถ้าในเมืองไทยนะคะวัฒนธรรมการทานของคนไทยก็คือจะทานสลัดหรืออันติพาสโต้ก่อนแล้วถึงจะมาซุปยกเว้นว่าลูกค้าจะขอซุปก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนมากจะไม่ขอว่าเขาจะทานสลัดก่อนช้อนก็จะอยู่ข้างนอกมีดนะคะก็คือจะไล่จากตรงนี้ถ้าทานซุปก็หยิบช้อนนะคะแล้วพอทานเสร็จแล้วข้าวขนมปังจะวางอยู่ซ้ายมือจานขนมปังจะวางอยู่ซ้ายมือของคุณนะคะมีมีดทานเลยไม่เอามีดที่อยู่ทางขวามือของคุณมาใช้เพราะว่ามีดทานเลยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ก่อนคุณจะทานอาหารเนี่ยคุณต้องไปล้างมืออยู่แล้วก่อนนะคะเข้าห้องน้ำไปล้างมือเพราะนั้นทานข้าวขนมปังทานเลยอย่าใช้มีดส้นหั่นขนมปังมันไม่ใช่นะคะคุณกลัวสกปรกคุณก็ไปล้างมือซะก่อนเพราะว่าขนมปังเขาจะออกมาร้อนๆอยู่แล้วนะคะคือเข้าเตาอบอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรเขาใช้มือนะคะแล้วก็พอสมมติเราทานอาหารคือจานแรกเสร็จอันติพาสโต้หรือสลัดเสร็จเนี่ยพนักงานจะมาเอาจานนี้ออกคุณสั่งพาสต้าคือคนไทยเนี่ยจะสั่งสมมติมากัน4คนอย่างเงี้ยหรือ2คนสั่งพนักงานจะเอาจานมาเอาจานสปาเกตตี้หรือเมนคอสมามีช้อนกลางคุณแบ่งได้ก็คือพอเวลาไม่ทานสลัดแล้วคุณจะเหลือจานนี้คุณก็จะทานในจานนี้ใช่ไหมคะนี่คือพาสต้าคือคอสที่2ถ้าสมมติว่าคุณทานพาสต้าเสร็จคุณสั่งเมนคอสไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นกุ้งย่างเป็นสเต็กอะไรก็แล้วแต่พนักงานพอคุณทานเสร็จเขาจะจิบจานนี้ออกเขาจะเอาจานใหม่มาให้คุณเขาจะเปลี่ยนมีดถ้าคุณทานพวกเนื้อสัตว์จะเป็นมีดที่คมขึ้นคืออุปกรณ์จะเอาซ่อมมาให้ใหม่นะคะเพราะนั้นเขาจะจัดการเองคุณไม่ต้องไปเก็บช้อนซ่อมไว้ไม่ต้องเก็บเขาจะเอามาให้คุณใหม่เองนี่คือในร้านในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือประเพณีการทานอาหารของอาหารฝรั่งแก้วน้ำอยู่ขวามือตลอดแก้วไวน์อยู่ขวามือตลอดเครื่องดื่มจะอยู่ขวามือคุณอย่าเอื้อมมือไปหยิบของคนทางซ้ายเพราะมันไม่ใช่ของคุณก็เอาเป็นว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนสำหรับการสอนมารยาทก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสอนทำกับข้าวนะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราตามไปในครัวกันไปทำกับข้าวเพราะว่าถ้าพี่เป้าสอนทำกับข้าวแล้วคุณยังไม่รู้จักว่าไอ้นี่มันชื่ออะไรไอ้นั่นมันชื่ออะไรมันไปหาซื้อที่ไหนได้คุณก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะแล้วก็แม้แต่เรื่องอาหารไทยก็ต้องสอนเพราะบางคนยังแยกใบหัวละพายกับใบแมงลักไม่ออกเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามไปในครัวกันนะคะ